ไม่อยากมองเอ็นเดอร์แมนเลยเอ็นเดอร์แมนน่ากลัวกว่ามังกรอีกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Map Skybox Evo ค่ะตอนนี้เราได้เดินทางมาน่าจะถึงส่วนสุดท้ายของ Minecraft Map นี้แล้วนั่นก็คือในส่วนของการไปล่ามังกรนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันเลยค่ะเพราะอย่างอื่นมันคอมพลีทหมดแล้วเนาะในการทำยาค่ะตอนนี้เราได้เป็นยารีเจนขั้น1ใช่ไหมถ้าขั้น2ต้องใช้โกลด์สโตนแต่ไม่มีเอาเป็นเรดสโตนแล้วกันค่ะมาจัดไปค่ะก็ใส่พวกแตงโมทองคำค่ะแล้วก็พวกแก๊สเขียวเนี่ยเอามาทำยาเนาะโอเคเป็นยารีเจน1นาทีครึ่งเรียบร้อยค่ะโอ้โหมีกันไฟด้วยค่ะแล้วกันป้องกันธรรมดาอีกต่างหากคุ้มค่ะถือว่าดีโอ้โหกันลูกธนูไม่ยาวน็อกแบ็ค2เอาไปทำไมค่ะอย่างอื่นล่ะไม่เอ็นชันใส่สมุดหรอกเอ็นชันใส่เกราะนี่มันให้รู้แล้วรอดไปเลยโอ้ผลจะสาบเอาค่ะป้องกันทั่วไปอย่างน้อยมันก็แบบครอบคลุมเนาะโปรเทคชั่น3เอาค่ะเราพร้อมที่จะไปแล้วยังคะน่าจะพร้อมแล้วเนาะมีดาบเอ็นชันแล้วมีธนูเอ็นชันแล้วมียามีถังน้ำมีอาหารมีลูกธนูมีบล็อกคิดว่าน่าจะเพียงพอค่ะในการไปสู้มังกรไปกันเลย What Huh?อะไรของเขาเนี่ยโอ้เราเกิดมาในพื้นที่ตรงนี้เราต้องขึ้นไปด้านบนค่ะไม่ได้ยินเสียงมังกรแปลกแฮะโอ้อยู่ไกลค่ะนั่นเองเฮ้ยวันแล้ววันแล้วนายสวัสดีเจ้ามังกรลบยารีเจนไว้ก่อนค่ะเอาไว้ก่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอ้ยเสาเตี้ยถือว่าดีค่ะวิ่ง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 นั่นแหละเต่าตี้แบบนี้มันจะยิงง่ายเออเดี๋ยวโดนโอ้โหพอเปลี่ยนคำพูดพาวเวอร์เราไม่ถึงมั้งเนี่ยถึงอ่ะโอเคอุ้ยอีกแล้วหม่ำข้าวก่อนคุยกันทีหลังโอ้ยอู้อู้เมย์เขาก็ปกป้องเราไม่ให้ยิงเสาเขาเนาะชาร์จเหรอชาร์จเหรออืมเดี๋ยวนะนั่นแหละส่วนเสาที่มีลูกกลงแบบนี้อ่ะเราไม่มีทางเลือกนอกจากต่อตัวขึ้นไปซึ่งเราชอบต่อโดยใช้บันไดเพราะมันซ่อมได้ค่ะฮะเอ้ยอย่าพึ่ง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 แป๊บนึงแป๊บนึงของโอ้ตายสิเลือดมันก็น้อยหน่อยจ้าจ้าแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งคุยตอนนี้เราไม่ว่างไม่ต้องส่งข้อความมาข้อความของนายแต่ละอันนี้ช่างเจ็บแสบถึงไหมไม่ถึงค่ะโอ้โหไม่ถึงอื้อไกลไปอ่ะพาวเวอร์มันไม่ถึงอ่ะนู่นอะไปชาร์จที่อื่นไปชาร์จที่อื่นไม่ต้องมาแถวนี้กรุณาไปไกลๆเราเราเสียวสันหลังกลัวโดนมังกรฉกโอ้ยอย่านะอย่ามานะโอเคนั่นไงเอาอีกแล้วอื้อหูเลือด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 เวลาที่เลือดล้นออกมานี่ค่ะก็นี่เลยโดบนี่ค่ะคนเนี้ยปุ๊บนั่นแหละเอาไม่ได้จะเอาลมหายใจมังกรอู้นี่เอาให้ถึงค่ะไม่ถึงเออนั่นแหละต้องกะรัศมีโค้งเพราะมันไกลเออขอสุดท้ายทุกวันนี้เออนั่นเลยค่ะเหลือแค่เสานุ่มเสาสุดท้ายหือโอ้ยนี่ค่ะมังกรโฉบใช่ไหมมันโอ้ทำลายมากโอ้โหโอ้โหเคยเห็นความสูงค่ะรู้เลยว่าเกือบไปแล้วดีนะที่รองเท้าเรามีแบบกันตกจากที่สูงเลเวล2
โอ้ยถึงแม้มันจะไม่ใช่เลเวล5อย่างน้อยมันก็กันดาเมจได้นิดนึงค่ะนั่นแหละไอ้โชคอย่างนั้นแหละเร็วร้ายเราจะบอกค่ะเมื่อมังกรฉกใช่ไหมบล็อกมันจะพังแต่ทีนี้ถ้าเราวางเป็นบันไดค่ะเราสามารถส่งบล็อกคืนได้ซึ่งมันดีค่ะนายเรามาแล้วหมดแล้วสิหมดที่รีเจนแล้วใช่ไหมอ้าวลาลาลาสบายใจเถิดต่อบล็อกเลยค่ะเวลาที่เราจะตีเขาเราจะได้ตีสบายมังกรจ๋ามังกรจ๋านั่นแหละโอ้หูเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ถึงเมื่อกี้ค่ะนี่แน่นี่แน่โอเครู้สึกเหมือนตีไม่ถึงแฮะสวัสดีฮัลโหลเกิดไงโดนมาสิว่าชาร์จเลือดกับว่าสั่งได้ดังใจยิ่งกว่าพิซซ่ามาสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาวชาร์จเลือดขอโทษขอโทษขอโทษจ้ะขอโทษไหนจ๋าเราเอ้ยไม่อยากมองเอ็นเดอร์แมนเลยเอ็นเดอร์แมนน่ากลัวกว่าบังกรอีกค่ะไม่ลงมาแฮลงมาเถอะเสารออยู่เฮ้ยเขาไปบินบักอะไรตรงนั้นค่ะเฮ้ยนั่นนี่มังกรไม่ลงมาชาร์จเลือดนายลงมาเถอะทุกคนให้อภัยแล้วเขาบอกว่ามึงงอนค่ะงอนอ้าวเอ็นน้องแมนขึ้นบันไดนะไปหาเขาหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นหนูจ้าลงไปเฮ้ยเอ้ยโอ้ดู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 อีกแล้วอีกแล้วดูสิเขาบินวนตรงนี้ค่ะคือถ้ามันไม่มาชาร์จเลือดแล้วมันบินอ้อมอ่ะเรายังพอเข้าใจได้โอ้หรือว่าเราทำให้ฐานชาร์จเลือดมีปัญหาไม่นี่ต่อบล็อกไม่น่าจะเกี่ยวเพราะมังกรเวลามันบินมันทลายบล็อกอยู่เลยค่ะเฮ้ยไม่ลงมาจริงจังนะโอ้จะบอกว่าเรายิงเลื่อนมังกรไม่ลดก็ไม่ใช่อ่ะเรายิงลดไปแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยดูสิคะเอาจริงสินายจะไม่ลงมาจ้าเลือดเลยหรือเอ้ยมังกรบั๊กอ่ะดูสิวินวนอยู่นั่นแหละโอ้โหจ้าจ้าลงมาไหมถ้าไม่ลงก็ตายอยู่วันนั้นแหละดูสิแกมังกรโดนดาเมจจากธนูแรงมากอ่ะเนี่ยค่อยค่อยยิงสบายจิ๋วๆเลยอ่ะบั๊กสินะลาก่อนนายอย่างนี้เราก็สบายค่ะเป็นการสู้มังกรที่สบายที่สุดในชีวิตอ่ะไม่เคยสู้มังกรแล้วแบบสบายขนาดนี้มาก่อนเลยอ้าวเพราะตอนตายบินไปตายตรงนู้นอ้าวสร้างมังกรหายไปแล้วอ้าวเก็บอีกพีกันเถอะเป็นการสู้มังกรที่สบายมากสบายสุดๆค่ะโอ้ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยแน่นอนค่ะของสำคัญทุกครั้งอยู่ที่ตรงนี้ไข่มังกรปึ๊บขุดบล็อกแล้วก็วางท็อตอะอะไรของเขาอีกแล้วนี่โอเคได้แล้วเรียบร้อยค่ะดากอนฮันเตอร์กลับกันเถอะมีขึ้นหน้าจอจบเกมค่ะกดออกได้เลยเรากลับบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบนเนินแห่งนี้เสาแห่งนี้เราได้ฆ่ามังกรที่บักบักเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Minecraft Skybox Evo ค่ะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ต่อไปบ๊ายบายค่ะ